ช็อตนี้ตั้งใจให้เหมือนย้อนยุคไปลอยกระทงข้างๆนางนพมาศเลยคุณผู้ชมฮะส่วนตัวนางนพมาศของปีนี้บอกว่าลอยกระทงในชุดนี้ครั้งแรกเหมือนกันเป็นประสบการณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่คิมเบอรี่แอนด์เวอร์เทอร์มัสนะครับตื่นเต้นมากเพราะเคยแต่งไทยแบบเต็มๆที่มีผ้าไทยเครื่องประดับศิราภรณ์แบบนี้ไม่บ่อยนักนะครับเธอบอกว่าที่จำได้ก็ย้อนไปนู่นแล้วฮะตอนแต่งเป็นนางสงกรานต์นะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วซึ่งคราวนี้เองนอกจากเครื่องแต่งกายประยุกต์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฮะยังมีเครื่องทองคำทั้งตัวมูลค่ากว่า30ล้านบาทเยอะมากนะฮะจำแรงเป็นนางนพมาศเพื่องานลอยกระทงปี2566ครับเพราะให้ความสำคัญกับที่มาของเครื่องแต่งกายที่ผู้ไปร่วมงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสเห็นความงามอีกมุมมองนะฮะเสื้อผ้าที่เห็นนี่เขาบอกว่าอิงจากนางนพมาศแห่งสุโขทัยตามวรรณคดีที่แต่งขึ้นนะครับความหมายของสมัยสุโขทัยถูกนำมาสื่อใหม่ผ่านงานลอยกระทงนะฮะออกมาเป็นชุดสีทองกรองคออย่างประณีตพร้อมผ้าทอหาเสี้ยวไหมทอมือเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยครับปั่นลวดลายดอกโบตั๋นจากวิหารวัดนางพญาซึ่งคนออกแบบก็คือคุณอาร์ตอัครรัตน์เนรมิตศิลป์นะครับชื่อนี้แวดวงนางงามอีกคุณเวนิกาอีกคุ้นเคยแน่นอนเพราะว่าเขาทำชุดประจำชาติให้เวทีนางงามมาเยอะมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีชุดประกาศของคุณอแมนดาออฟเดมด้วยชุดนี้สวยมากแล้วก็อีกหนึ่งชุดคือชุดฮนุมานไทยบ็อกซิ่งที่อิงฟ้าวราหะเขาแต่งไปคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาด้วยเมื่อมาถึงคิมเบอรี่กับชุดนารีศรีสัชนาลัยสุโขทัยธานีก็ใช้ผ้าไหมผ้าแพกำมะหยี่ผ้าเบญจรงค์ตามที่มีบันทึกจีนว่าเป็นผ้าที่ใช้ในสุโขทัยมีช่างกว่า20คนแสดงฝีมือครับแต่งไม่ได้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะที่แบบแต่งเต็มขนาดนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกแปลกเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ส่องกระจกก็โอ้เต็มมากเลยสวยค่ะสวยมากๆเพราะว่าแบบเครื่องประดับก็คือแบบยังไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะคือมีความแบบสีทองที่ไม่ใช่ไลท์โกลแต่เป็นสีทองแบบมีความชมพูอะไรเงี้ยผมทำงานเกี่ยวกับการออกแบบชุดประจำชาติซึ่งเราจะคุ้นชินกับงานที่มันใส่ความครีเอทีฟแล้วก็เอาความเป็นไทยครับมาผสมผสานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ถือว่าค่อนข้างที่เป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานประณีตและทรงคุณค่ามากๆโดยเฉพาะเครื่องทองคำต่างๆนะครับแล้วก็ตัวลวดลายผ้าและวิธีการทำมันเป็นอะไรที่เราเรียกว่าละเอียดกว่างานที่เราทำเยอะมากๆซึ่งมันเป็นการทำให้เรารู้สึกว่ามันคือการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดกับชุดหรืองานที่เราทำอยู่ที่สวยสะดุดตาและอ้างอิงจากกลบทยกย่องนางนพมาศก็คือเครื่องทองคำประดับมุกอัญมณีเพชรลงบนทับทรวงเข็มขัดปั้นเหน่งต่างหูพหูรัตน์ที่ต้นแขนนี่แหละครับออกแบบให้เครื่องทองเป็นเครื่องแทนความเป็นปราชญ์กวีสตรีครับโดยนำงานหัตถกรรมช่าง10หมู่มาสร้างด้วยเวลา4เดือนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับหากเทียบกับความประณีตละเอียดแต่เพราะงานต้องการให้เครื่องประดับเครื่องแต่งกายมีความหมายต่างกันไปแต่ละปีนะครับเช่นปีก่อนๆ ก็มีเบลล่าราณีกับโบเมลดาและก็คนในแวดวงออกแบบมาต่อยอดเอกลักษณ์ไทยไว้ในชิ้นงานที่มีมูลค่าสื่อความหมายความสำคัญของประเพณีครับลวดลายที่เราใช้นะครับจะมีกลิ่นอายของศิลปะสมัยสุโขทัยครับแล้วลายหลักจะเป็นหงลายหงเนี่ยจะสื่อถึงสตรีในราชสำนักผู้สูงศักดิ์ซึ่งก็คือนางนพมาศครับและเราประดับด้วยเพชรและไข่มุกโดยไข่มุกครับเป็นอัญมณีของพระแม่คงคา เปรียบได้กับความงดงามแล้วก็สติปัญญาอันล้ำเลิศดังนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมสร้างเครื่องประดับให้กับนางนพมาศในประเพณีสำคัญนี้ของไทยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่เห็นสวยงามอย่างนี้นะครับก่อนมาเป็นเครื่องแต่งกายนางนพมาศประจำปีผู้ออกแบบทำการบ้านหลายด้านเลยนะฮะตั้งแต่การหาไหมแท้ทอมือจากสุโขทัยจริงๆการตัดเย็บปักลายเครื่องศิราภรณ์ก็เป็นของใหม่จากการสืบค้นไปพบลายของเทวรูปสำริดรูปพระอิศวรต้นพุทธศตวรรษที่20นะครับจึงมีลายฉลุวิจิตรสร้างสรรค์ด้วยมือแสดงฝีมือของงานช่างไทยที่พัฒนาเครื่องประดับเครื่องแต่งกายที่มีมูลค่าเป็นของชิ้นเดียวของโลกครับ